ครามเก้าทัพมหาวีรกรรมปกบ้านป้องเมืองของคนที่ฆ่าศึกพ่ายแพ้ยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์ขอนำท่านสู่การแสดงละครแสงสีสงครามเก้าทัพสุดยิ่งใหญ่อลังการในบรรยากาศสนามรบของสถานที่จริงณทุ่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรี 17-25 กุมภาพันธ์นี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีสืบสกุลพันธ์ดีครับดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะในค่ำคืนนี้นะคะนับเป็นคืนแห่งประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากในวันที่17กุมภาพันธ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ในพระองค์ทรงนำทัพไทยออกมาตั้งค่ายรับศึกของพระเจ้าประดุงณทุ่งลาดหญ้าแห่งนี้จนได้ชัยชนะเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ไทยได้มีประเทศไทยมาตราบจนทุกวันนี้ค่ะดังนั้นนะครับในค่ำคืนนี้เองนะครับจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นี้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกร่วมกับกระทรวงพลังงานและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554นะครับจึงได้ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติถวายแด่พระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยืนขึ้นครับเพื่อร่วมในพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันครับและโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถวายราชสักการะและกล่าวอาเสียรวาทค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาสแห่งปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาพร้อมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้เหล่าอนาประชาราษฎรบังเกิดความร่มเย็นภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคุณประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรนานับประการตลอดมานับเป็นสิริมงคลล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ได้อยู่ภายใต้พระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจิตปณิธานในความรู้รักสามัคคีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่ตลอดไปในวโรกาสแห่งปีมหามงคลนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาท
ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นล่มโพทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะและณโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้นะคะรับมอบเกียรติคุณมอบโล่เกียรติคุณนะคะจากพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะในลำดับแรกนะครับขอเรียนเชิญครับท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดร.ธรรมชัยเฉาปรีชาครับและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณเทวินวงวานิชค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณกิติตันเจริญครับลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้แทนผู้ว่าการขอเรียนเชิญนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทองค์กรบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนคุณบุญทิวาด่านสมสถิตค่ะลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพลเอกพัฒนพุทธนานนท์อดีตรองผู้บัญชาการทหารบกครับลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญพลเอกดุลกฤตรักเผ่าผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพลโทฉัตรชัยสาลิกัญญะครับลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท Independent Communication Network จำกัดคุณชเยนคำนวณค่ะลำดับต่อไปครับเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท NS Media Associate จำกัดคุณสุรศักดิ์มุกประดับครับและขอเรียนเชิญนะคะผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ค่ะขอขอบพระคุณนะคะพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานการแสดงละครแสงเสียงสงครามเก้าทัพตอนวันชนะศึกทุ่งลาดยาในครั้งนี้ด้วยนะคะและนับจากนี้นะครับได้เวลาเหมาะสมแก่การรับชมการแสดงละครเทิดพระเกียรติปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในปีมหามงคลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว7รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2554ครับและในการแสดงครั้งนี้นะคะนับเป็นครั้งแรกที่เราได้จัดการแสดงละครแสงเสียงสงครามเก้าทัพณพื้นที่สมรภูมิทุ่งลาดยาจริงนะคะถือเป็นมิ่งมงคลแก่การแสดงเป็นอย่างยิ่งค่ะและนักแสดงที่ให้เกียรติแสดงนำในครั้งนี้นะคะได้แก่คุณจักริตอมรัตน์แสดงเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะคุณวัชรบูรณ์ลีสุวรรณนะครับแสดงเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครับคุณวินัยไกรบุตรแสดงเป็นพระเจ้าประดุงทับหลวงทับที่8ค่ะคุณชลัตณสงขลาแสดงเป็นเมงบุญแมงยีมหาทิมข่องแม่ทัพที่4ครับคุณทินธนัทเวลช์แสดงเป็นเมียงเมวุ่นแม่ทัพที่5ค่ะคุณปฐมรัตน์สิริทรัพย์แสดงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าขุนเนนครับและคุณธนาวุฒิเกษโรแสดงเป็นคุณรัตนาวุฒิค่ะรวมถึงเรืออากาศเอกณยศเสาทองหยุ่นแสดงเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาครับและทุกท่านครับถึงเวลาแล้วนะครับขอเชิญชมละครแสงเสียงเรื่องสงครามเก้าทัพตอนวันชนะศึกทุ่งลาดย่าได้ณบัดนี้ครับ
ระเจ้าบดมินหรือพระราชพงศาวดารข้างฝ่ายไทยออกพระนามว่าพระเจ้าบดมทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นเป็นราชธานีจึงทรงเฉลิมพระราชธานีใหม่หลังปราบรามรามันไทยใหญ่และทรงพบช่องทางลับตัดเข้าตีเมืองยะไข่ซึ่งเป็นฝากด้านตะวันตกแห่งเทือกเขาอารกันโยมาได้ชัยชนะและพระราชบุตรผู้เป็นนายทัพได้อัญเชิญพระพุทธรูปมหาไมมุนีจากเมืองธัญบุรีของยะไข่มาถวายเป็นบรรณาการทำให้พระเจ้าประดุมทรงฮึกเหิมคิดจะกรีธาทัพไปตีจีนแหวนโมกุลซีกตะวันออกและกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามประเทศให้ปรากฏพระเกียรติยศเป็นมหาจักรพรรดิราชดังเช่นพระเจ้าบุเรงนองหงสาวดี